บทที่8สร้างอนาคตด้วยกันในเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างของคฤห์ฮาดส่องสว่างไปทั่วห้องนอนที่กว้างใหญ่และอบอุ่นผมนอนตะแคงข้างมองใบหน้าของคุณชายการที่หลับสนิทเขาดูสงบและน่ารักในทุกๆครั้งที่ผมได้มองเขาหัวใจของผมเต็มไปด้วยความรักและความหวังในอนาคตที่เราจะสร้างด้วยกัน เสียงนกร้องในสวนดอกไม้ที่อยู่รอบรอบคฤหาสน์ทำให้บรรยากาศยามเช้าดูสดใสและมีชีวิตชีวาผมลุกขึ้นเบาๆเพื่อไม่ให้รบกวนการนอนของคุณชายการและเดินออกไปที่ระเบียงของห้องนอนผมมองเห็นสวนดอกไม้ที่ถูกดูแลอย่างดีดอกไม้หลากหลายสีสันบานสะพรัง่งและกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาตามลม การตัดสินใจของผมที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสนของคุณชายการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความรักและความเข้าใจที่เรามีต่อกันทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้เราทั้งคู่ผ่านความขัดแย้งและอุปสรรคมามากมายแต่สิ่งที่ทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้คือความรักและความเชื่อมั่นในกันและกัน ผู้พาเสียงนุ่มๆของคุณชายการดังขึ้นจากในห้องนอนผมหันกลับไปเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูระเบียงดวงตาของเขาส่องประกายและใบหน้าของเขายิ้มอย่างอ่อนโยนอรุณสวัสดิ์ครับคุณชายผมตอบกลับด้วยรอยยิ้มและเดินเข้าหาเขาผมขอโทษที่ทำให้คุณตื่นไม่เป็นไรครับเขาพูดพร้อมกับจับมือของผมไว้ ผมดีใจที่ได้เห็นหน้าคุณในเช้าวันใหม่ทุกๆวันผมรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเมื่อได้ยินคำพูดของเขาเราทั้งคู่ก้าวเข้ามาในห้องนอนและนั่งลงบนเตียงความเงียบสงบในห้องทำให้เราสองคนได้มีโอกาสพูดคุยและวางแผนอนาคตของเราภูพาเรามาวางแผนกันเถอะครับคุณชายการพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น เรามีหลายสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างอนาคตด้วยกันใช่ครับคุณชายผมตอบพร้อมกับยิ้มผมตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณผมเชื่อว่าเราจะสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตคู่ของเราได้เราสองคนนั่งพูดคุยกันถึงแผนการและความฝันที่เรามีต่อกันเราตัดสินใจ ที่จะทำงานร่วมกันในธุรกิจของครอบครัวคุณชายการผมจะช่วยดูแลและพัฒนาธุรกิจในส่วนของการตลาดและการบริหารจัดการขณะที่คุณชายการจะเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเราจะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตและเป็นที่รู้จักผมพูดด้วยความมุ่งมั่นเราจะทำงานร่วมกัน และสนับสนุนกันและกันในทุกๆด้านใช่ครับภูผาคุณชายการตอบพร้อมกับจับมือของผมไว้แน่นเราจะทำทุกอย่างด้วยความรักและความเข้าใจเราจะสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จการที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ในครฤหาสของคุณชายการทำให้เรามีโอกาสที่จะใกล้ชิด และเข้าใจกันมากขึ้นทุกวันที่เราใช้เวลาร่วมกันทำให้ความสัมพันธ์ของเราแข็งแกร่งขึ้นความรักและความปรารถนาที่เราแบ่งปันกันทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ในทุกๆวันที่ผ่านไปเราสองคนทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างความสุขในชีวิตคู่ของเราผมรู้สึกถึงความสําเร็จและความภูมิใจในสิ่งที่เราทำความรัก และความเข้าใจที่เราแบ่งปันกันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องเดินทางคนเดียวอีกต่อไปในทุกๆวันที่เหลืออยู่ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณชายการเติบโตขึ้นเรื่อยๆความเข้าใจและความใกล้ชิดที่เพิ่มขึ้นทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องเดินทางคนเดียวอีกต่อไปเราสองคนสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันและกันในการเดินทางครั้งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังในอนาคตที่จะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเขาในทุกๆวันที่เหลืออยู่